ก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องเตรียมเตาอบไว้ก่อนใช้เวลาไม่นานเลยครับเพราะผมใช้ไฟร้อนมากผมใช้ไฟอยู่ที่240องศาเซลเซียสนะครับเรานำถาดอบเนี่ยนะฮะเข้าไปไว้ข้างในก่อนเลยครับเพื่ออบให้ถาดของเราเนี่ยมีลักษณะที่ค่อนข้างจะร้อนดีนะครับผมหั่นประมาณครึ่งนะครับแล้วก็หั่นครึ่งอีกทีครับที่ด้านหนังนะฮะด้านเนื้อทาให้ทั่วๆชิ้นปลาครับเสร็จแล้วนะครับถาดของเราเนี่ยร้อนจี๋เลยนะฮะเอาด้านหนังวางลงก่อนครับเสร็จแล้วก็นำเข้าเตาอบครับเราใช้เวลาในการอบนะครับช่วงแรกเราใช้ทั้งหมด5นาทีครับซึ่งในระหว่าง5นาทีนี้เราจะมาทำซอสกันครับในการทำซอสต้มข่าแน่นอนว่าเราต้องการกะทิครับกะทิน้ำที่ผมใช้ในวันนี้นะครับเป็นกะทิสำเร็จรูปครับตั้งไฟครับใช้ทั้งหมดประมาณครึ่งถ้วยนะครับ120มิลลิลิตรใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็นำมาตั้งไฟครับขาประมาณ3แว่นใส่ลงไปครับตะไคร้เราก็หั่นให้เป็นท่อนครับตัวกะทิค่อนข้างจะเข้มข้นนิดหนึ่งนะฮะดังนั้นผมจะใส่น้ำเปล่าลงไปเพื่อไดลูทหรือลงไปเพื่อทำให้เขาคลายตัวเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวซอสน้ำข่านะครับการที่เราจะให้รสชาติของตะไคร้และข่าออกมาเยอะๆนะครับเราต้องเคี่ยวนานนิดหนึ่งดังนั้นหลังจากที่ซอสเดือดแล้วนะครับผมลดไฟลงต่ำครับ5นาทีแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะพลิกเขาครับหลังจากที่เราพลิกด้านเสร็จแล้วนะครับโรยด้วยมะพร้าวฮะแล้วก็นำกลับเข้าอบอีก2นาทีครับอบแค่ให้ตัวมะพร้าวของเรามีสีที่สวยนะครับกลับมาดูที่ตัวซอสของเรานะครับใส่น้ำปลาลงไปฮะเยอะนิดหนึ่งนะครับน้ำตาลครับผมน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลปี๊บเยอะเช่นเดียวกันครับคนให้น้ำปลาแล้วก็น้ำปลานะครับละลายครับเสร็จแล้วนะฮะมะนาวครับผมคนให้เข้ากันชิมรสดูนะฮะว้าวอร่อยแล้วครับใช้ได้แล้วฮะกองซอสลงไปนะครับก็จะเป็นน้ำซุปต้มข่าที่รสชาติเข้มข้นนะครับมะพร้าวของเราด้านหลังได้แล้วครับใส่ลงไปในน้ำซอสครับนอกจากรสของข่าและตะไคร้แล้วนะครับความอร่อยของต้มข่าเนี่ยก็คือรสมะนาวที่ผสมอยู่กับกะทินะฮะน้ำมันครับอันนี้จะเป็นน้ำมันพริกเผานะครับแต่งหน้าด้วยผักชีช่อสวยๆนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับมะนาวอีกชิ้นหนึ่งเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว